เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแน่นอนว่ารายการของเรานะครับก็จะมาคุยปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับเรายินดีต่อคำถามนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบให้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ช่อง Solution 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับครับผมต้องบอกว่าวันนี้นอกเหนือจากที่จะชมทาง Solution 691แล้วเนี่ยนะฮะยังสามารถรับชมได้อีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่าเป็น YouTube นะครับนี่ครับขึ้นมาคือเป็น Official Page ของ Speed Channel นะครับตรงนี้จะรวบรวมรายการทุกรายการนะครับที่เผยแพร่ทางช่องTruevision 691นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนั้นได้รับทราบว่าข่าวความเคลื่อนไหวทั้ง2ล้อ4ล้อนั้นเป็นอย่างไรนะครับในเพจต่อไปครับเพจ Speed Rider นะครับก็จะเห็นพวกเราทั้ง3คนนะฮะที่อยู่ตรง Cover Picture นะฮะแล้วก็อัปเดตตลอดครับสำหรับเรื่องราวของรถใหม่รถเก่ารถใหญ่รถเล็กนะฮะไปถึงเรื่องของการไลฟ์สด ไปถึงเรื่องของการออกงานต่างๆนะครับที่เราจะนำเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับอีกช่องทางนึงครับ www.speedchannel.co.th นะครับตรงนี้เว็บไซต์เป็น official ของ Speed Channel เลยนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับโลกโซเชียลนะฮะที่รองลงมาจาก Facebook นะครับแล้วก็นี่ครับหน้าจอเราก็คือ Speed Channel official ของ YouTube นะฮะสามารถชมไลฟ์สดไปพร้อมกับเราได้นะครับเข้าไปแล้วก็คลิกตรงที่หน้าจอดำๆนี่เลยจริงๆแล้วเสิร์ชแค่คำว่า Speed Channel นะฮะก็ขึ้นมาที่หน้าจอนี้แล้วนะครับแล้วก็ชมได้ครับชมย้อนหลังก็ได้นะฮะแล้วก็หรือว่าจะหยุดเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถกลับมารับชมได้หรือว่าจะดูย้อนหลังเมื่อวานซืนอาทิตย์ก่อนได้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับ YouTube ตรงนี้นะฮะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับกลับมาพบกับ GLP มาอีกแล้วครับและวันพฤหัสดูได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องประตูช่องหน้าต่างแอบดูก็ทีวีเปิดอยู่แล้วก็แอบมองดูก็ได้ว่าทักหญิงว่าไม่ใช่ได้หมดถ้าสดซื่นอันนี้ย้ายทำเลบอกว่าพี่กิ้งมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับสำหรับสปีดคลินิกใช่ไหมสปีดคลินิกฮะวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเรื่องของหัวเทียนเฮ้ยอาการของรถเนี่ยปกติเนี่ยเราเคยเปลี่ยนไหมหัวเทียนเคยดินานไหมกว่าจะได้เปลี่ยนนานกี่เดือนกี่ปีโอ้โหมันนับไม่ได้พี่มันอยู่ที่การดูแลรักษารถถ้าเราดูแลรักษารถดีเติมน้ำมันนู่นนี่นั่นดีมันก็อยู่ได้ยาวบางคนนะฮะหัวเทียนแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับปีหนึ่งสองปีก็ไม่เคยเปลี่ยนเคยรู้ไหมครับว่าหัวเทียนเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเคยรู้บ้างไหมครับว่าหัวเทียนเนี่ยหัวเนี่ยมันดำหรือว่ามันงอกแค่ไหนใช่หัวเทียนไม่ใช่หัวใจไม่ใช่นะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหัวเทียนกันดีกว่านะครับหัวเทียนนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆนะครับหรือไม่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่ว่าจะเป็นขบูหัวฉีดนะครับหัวใจหลักก็คือหัวเทียนนั่นเองคราวนี้เมื่อเราใช้งานไปนานๆปุ๊บเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นมาเช่นสตาร์ทไม่ติดบ้างละหรือไม่สตาร์ทติดบ้างหรือไม่ติดปุบปับแล้วก็ดับหรือไม่จามมั่งฟิตปัดมั่งระเบิดบ้างอะไรบ้างมันเกิดจากหัวเทียนล้วนๆนอกจากหัวเทียนแล้วนะครับก็ยังมาเกิดเกี่ยวกับเรื่องของปลั๊กนกกระจอกหรือเรียกว่าปลั๊กหัวเทียนนั่นเองนะครับอายุการใช้งานของหัวเทียนมีไหมมีครับอายุการใช้งานของปลั๊กนกกระจอกมีไหมหรือปลั๊กหัวเทียนมีไหมมีครับฉะนั้นแล้วเรามาดูนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็เป็นรถของทีมงานนะครับเป็นรถ Summer X นั่นเองนะฮะอายุการใช้งานก็เห็นไมค์อยู่ที่ 18,000 แต่ไม่รู้กี่รอบแล้วน่าจะ นะสภาพแบบนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ารถคันนี้เป็นอะไรกันนะครับเริ่มจากนะฮะเราจะมาทำการสตาร์ทรถก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอบอกกันเลยนะรถคันนี้มีปัญหาจริงๆนะครับจอดมาปุ๊บเนี่ยพี่ครับรถสตาร์ทไม่ติดบังเอิญนะครับก็ช่วงจังหวัดสปีดไรเดอร์คลินิกแล้วจังหวัดที่ผมเข้ามา
ด้วยก็เลยทำการตรวจสอบเลยดีกว่าเป็นคุณหมอเลยเป็นหมอไปเลยว่าเฮ้ยอาการมันเป็นอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรนะครับแล้วตอนนี้เขาบอกว่าตามมิตินี้ทำไงมีแม่น้ำมายืนแล้วสงสัยหัวเทียนบอกเนี่ยฮะอันนี้ยังติดแล้วนะครับหัวเทียนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวเทียนนะครับเรามีจริงๆแล้วเนี่ยเปิดฝาไว้หมดแล้วเปื่อยไว้หมดแล้วนะครับคลายไว้หมดแล้วด้วยความสะดวกรวดเร็วกว่าหัวเทียนนะครับจะมีหัวเทียนเกินก่อนหัวเทียนนะฮะจะมีหัวเทียนเกลียวสั้นกับเกลียวยาวนะครับความแตกต่างของเขานะครับซึ่งถามว่าใส่ทดแทนกันได้ไหมใส่ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นหรือเหตุจำเป็นจริงๆเฉพาะข้างทางหรือหาหัวเทียนไม่ได้จริงๆเช่นสมมติว่ารถคันนี้เป็นหัวเทียนเกียร์ยาวเราสามารถใส่เกียร์สั้นได้ไหมได้ใส่เข้าไปได้เลยสุดเกียร์ก็ยังได้แต่สมมติว่ารถคันนี้เป็นเกียร์สั้นเราสามารถใส่เกียร์ยาวได้ไหมก็ได้นะพูดถึงกันแต่ว่าต้องห่างๆไม่ได้ไม่งั้นมันจะไปเขะหัวลูกสูบเพราะว่าลูกสูบเนี่ยมันดันขึ้นมาแล้วมันจะไปชนเขี้ยวหัวเทียนถ้าจะใส่ได้ต้องทำไงครับลองแหวนต้องหาแหวนหรือหาบูทมาลองใช่นะครับถ้าหาว่าไม่ได้จริงๆนะหาข้างทางแถวไหนก็ได้เป็นไม้เป็นเปลือกเป็นอะไรเนี่ยเป็นป่าสมมติว่าเป็นป่าแล้วกันเฮ้ยเห็นต้นไผ่เฮ้ยเจอมีเครื่องไม้เครื่องมือเรื่อยเลยฮะเอาหัวเทียนมาลองครับใช่นะลองเสร็จแล้วเราก็ใช้งานวิ่งให้ยาวไปได้เลยก็ไปหาร้านเปลี่ยนอีกทีนึงหาร้านเปลี่ยนอีกทีนึงไม่ใช่ใช้ยาวเลยนะไม่ใช้ยาวใช้ดีแล้วใช้ยาวไม่ใช่นะตอนนี้เรามาดูเรื่องของหัวเทียนเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูครับรถคันนี้ถูกรื้อมาแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของปลั๊กหัวเทียนก่อนรถคันนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดเราจะตรวจสอบอะไรก่อนอันดับแรกนะครับมาเลยครับเริ่มจากดูที่รถก่อนนะครับเพราะว่ารถของท่านเนี่ยปลั๊กหัวเทียนอยู่ฝั่งไหนถ้าเป็นรถของตระกูล Honda ไม่ว่าจะเป็น Summer X Wave จะอยู่ด้านขวามือหมดแต่ถ้าเกิดเป็นรถ PCX จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูนะฮะเรื่องของปลั๊กหัวเทียนมาเลยครับตัวนี้ฮะตรวจสอบก่อนอันดับแรกนะฮะดึงปลั๊กหัวเทียนออกมาก่อนนะฮะนี่ดึงปลั๊กหัวเทียนนะฮะเสร็จแล้วนะครับดูนะฮะว่ามีอะไรมันหักหลุดข้างในหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วจะมีเขี้ยวเขี้ยวมันจะหลุดหรือมันจะหักครับนะครับปลั๊กหัวเทียนขอบอกคันนี้นะฮะโอ้ยเฮ้ยร่วงไปเลยอะไรวะเนี่ยเกิดจากนะฮะลูกยางตัวครอบเนี้ยแข็งตายแล้วตายยางตายเพราะอะไรฮะเพราะลูกยางตัวเนี้ยมันกันน้ำพอเราใส่เข้าไปไปครับมันหลวมเนี่ยพอมันหลวมแล้วเป็นไงครับน้ำมันเข้าไปข้างในพอน้ำเข้าไปข้างในเกิดอาการไงสตาร์ทไม่ติดแล้ววอดดับสองลูกยางหัวตรงนี้เป็นไงฮะหลุดออกไปแล้วตะกี้นี้มันแข็งใช่มันเสื่อมสภาพพอเผื่อเสื่อมสภาพปุ๊บน้ำเข้าไปที่เขี้ยวนะครับสิ่งที่สำคัญนะฮะดึงปลั๊กหัวเทียนเราสามารถดึงออกมาได้เลยฮะหมุนเกลียวก่อนจะเป็นเกลียวนะครับหมุนออกมาดึงแรงๆดึงออกมาปุ๊บเราตรวจสอบก่อนว่ามีเกลียวหักไหมนะครับสองมีเขี้ยวด้านในสึกหรือเป็นขี้สนิมเป็นขี้กากขี้เกลื่อนขี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะให้ทำการเปลี่ยนหัวนกกระจอกทันทีเลยนะครับพอเราตรวจสอบปุ๊บนะฮะคราวนี้เรามาดูเรื่องของประกายไฟก่อนนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดูประกายไฟนะครับเราต้องมีเครื่องมือพิเศษที่มากับรถก็คือบล็อกนะฮะลูกบล็อกตัวนี้จะเป็นลูกบล็อกถอดหัวเทียนโดยเฉพาะนะครับเราก็จะมีถอดหัวเทียนก่อนอันดับแรกนะหัวเทียนเราก็ต้องใช้เครื่องมือขันแต่นี่ขันรอไว้แล้วนะฮะเพื่อสะดวกสบายทุ่นแรงไปไม่งั้นก็เลอะอีกอ่ะคราวนี้เราหมุนก่อนนะฮะเราใช้มือหมุนไปเรื่อยๆหมุนหมุนหมุนพอเคี่ยวหัวเทียนออกมาเดี๋ยวเรามาดูสภาพของหัวเทียนกันเฮ้ยทำไมมันยาวไปไหนวะเนี่ยนะเป็นไงฮะโอ้โหเคลอะเขาเรียกว่าเคลอะโอ้โหดำปี๋เลยอ่ะแล้วดูฮะสังเกตดูมีคราบน้ำมันคราบน้ำมันพวกนี้มาจากไหน มาจากแหวนแหวนก็เรียกว่าแหวนกวาดน้ำมันกวาดไม่เกี้ยงสภาพเครื่องยนต์เริ่มที่จะไปแล้วนะครับสีออกดำสีออกดำเกิดจากอะไรคราบขม่าวจากน้ำมันที่กวาดไม่เกี้ยงพอกวาดไม่เกี้ยงเป็นไงครับเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ประกายแตกไปแตกมานะครับตอนนี้พอเราถอดหัวเทียนแล้วนะฮะคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไฟมาหรือไม่มาครับอันดับแรกดูที่คอยหัวเทียนก่อนอันนี้ต้องเสียงนิดนึงนะฮะแต่เราก็ไม่อยากจะเสียงเพราะว่ามันดูดเดี๋ยวเราจะดูเกียร์หัวเทียนนะฮะมีไฟแป๊บๆๆมาเห็นไฟไหมครับนี่ไฟมาแล้วโอ้ยดูดไงมันรอจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยพูดเล่นไม่ดูดแล้วนะไฟมาโอเคแต่จริงๆนี่คือข้อควรระวังคือควรจะต้องหันให้ลงกาวไว้หันให้ลงกาวอย่าไม่ใช่จับอย่างนี้แล้วอย่างนี้นะหัวน็อตบางทีเนี่ยน้ำเนี่ยเราโดนมือโดนอะไรมันดูดได้ถึงกับเป็นหมันเชียนะอย่าทำเป็นเล่น
นะฮะไฟดูดแรงจะตายไปนะพอเราตรวจสอบปุ๊บไฟคอยหัวเทียนมาแสดงว่าโอเคแล้วจบแล้วคราวนี้อันดับแรกก็คือตามมาด้วยเรื่องของปลั๊กหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนเนี่ยถ้าดูแล้วสภาพแย่สุดๆก็เปลี่ยนไปเถอะครับนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับต่อไปนะครับหัวเทียนถอดออกมาแล้วเป็นไงครับมันดำปี๋พอดำปี๋กระดาษทรายเลยครับแก้ขัดเขาเรียกว่าแก้ขัดนะฮะฉีกกระดาษทรายเบอร์หยาบก็ได้ครับเนี่ยฮะแก้ขัดเขาเรียกว่าแก้ขัดนะฮะขัดไปเขี้ยวหัวเทียนห่างอยู่ที่1ใบเลื่อยนะฮะหรือไม่ก็ 0.5 ครึ่งมิลนะโดยประมาณฮะเขี้ยวฮะดูฮะให้ความห่างขัดระหว่างเขี้ยวเขี้ยวกับหัวเขี้ยวกับหัวให้มันเนียนนะขัดมันไปนะฮะพอขัดมันไปเรื่อยๆนะฮะขัดมันไปถ้ารู้สึกว่าสมมติว่าถ้าเขี้ยวมันห่างถ้าเขี้ยวมันห่างเดี๋ยวผมทำให้มันห่างก่อนถ้าเขี้ยวมันห่างเกินความจำเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะทำไงครับเคาะนี่เลยครับเคาะเลยครับป๊อก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 ฮะแล้วก็ดูความห่างให้ได้ 0.5 นะครับหรือว่า1ใบเลื่อยนั่นเองพอเคาะเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็ทำการตรวจสอบก่อนว่าก่อนที่จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้เสียหรือตัวนี้เสียเราจะตรวจสอบยังไงตรวจสอบตัวนี้ก่อนนะดูดอีกแล้วนะก็วิธีบ้านๆเลยฮะเสียมันเข้าไปนะเช็คไฟแป๊บๆเช็คไฟก่อนอันดับแรกนะฮะเช็คไฟก่อนดำเลยเนี่ยกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆอ๋อถึงแล้วก็รอมือก่อนแล้วแม่นะฮะโอ้โหไฟไม่มีแล้วเห็นเลยเห็นไหมบังอ่ะบังอ่ะบังอ่ะเห็นป่ะเห็นไหมฮะไฟมาแล้วฮะแต่ถ้าเกิดว่าหัวเทียนมันเสื่อมเนี่ยนะฮะประกายไฟจะแตกซ้ายแตกขวาแย่งกันออกนะฮะวุ่นวายเลยฮะแย่งกันออกว่าเอาตรงนี้มาดูก่อนว่ามันจะแย่งมันจะแย่งไปไหนหรือเปล่านะฮะจับไม่ได้ด้วยให้ทีมงานมาจับไอ้ทีมงานมาจับไหมล่ะโดดเป็นกุ้งเลยโดดเป็นกุ้งเลยฮะใครอยากทำหมันนะฮะไฟก็ยังมีออกแสดงว่าหัวเทียนนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับจะดีไหมไม่ดีแล้วแหละเพราะมันดำขนาดนั้นมันดำขนาดนี้เราสมควรที่จะเปลี่ยนเนาะใช่การเผาไหม้ไม่ดีสังเกตไหมครับว่าทำไมหัวเทียนเฮ้ยทำไมมันสูงขึ้นวะเฮ้ยตัวนึงทำไมมันเตี้ยลงนะฮะเพราะเรื่องของค่าเบอร์นะครับค่าเบอร์สังเกตดูว่าถ้าเป็นสังเกตดูฮะจะมีเบอร์บอกนะฮะด้านข้างก็ไปหาดูเอาว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเกี่ยวสั้นเกี่ยวยาวแล้วก็แต่ละยี่ห้อถ้าไม่ชัวร์ก็เอาตัวหัวเทียนเดิมมาเนอะไปร้านเทียบจ้านะฮะไอ้คำว่าอาร์เนี่ยรู้อย่างเดียวก็คือเรื่องของกระแสของค่าความถี่ไม่ให้ไปรบกวนนะครับต่อไปนะครับพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาทำการประกอบนะครับเรื่องของหัวเทียนนะครับเรื่องของหัวเทียนเราก็ทำการประกอบตามปกตินะก่อนอื่นนะครับเราต้องใช้มือหมุนเข้าไปก่อนเดี๋ยวหาลูกก่อนอย่าปีนเกียวนะใช่ป่ะห้ามปีนเกียวนะครับเอามือนำไปก่อนนิ้วนำไปก่อนครับเสร็จแล้วเอามือเข้าไปนะห้ามปีนเกียวนะฮะหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับหมุนเข้าไปสุดปุ๊บนะฮะเราถึงค่อยจะใช้ประแจขันตามพอตึงห้ามใช้ประแจขันเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเกียวมันเกียวซ้ายหรือเกียวขวาหรือมันเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานะครับใช้มือขันเข้าไปก่อนอันดับแรกให้มันสุดก่อนครับนะครับพอสุดเสร็จแล้วเราถึงต้องใช้เครื่องมือนะครับลูกบล็อกนะฮะลูกบล็อกขันที่มีอยู่ใน2เครื่องมือใต้เบาะใช่ครับลูกบล็อกขันพอขันเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้อุปกรณ์เสริมนะตึงมือพอนะครับอย่าขันให้มันใช่อย่าแน่นโอ้โหหัวซะเต็มกราฟเลยนะฮะหัวไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันจะหวานเดี๋ยวก็เราต้องมาใส่เกลือใส่น้ำปลาแทนไม่ได้นะโอ้เนี่ยรถคันนี้มีเครื่องมือติดรถมาด้วยเนี่ยเครื่องมือติดรถมาด้วยเสร็จแล้วเราก็เสียบนกกระจอกได้เลยนะครับอุปกรณ์ครบเนี่ยเสียบนกกระจอกไปนะครับอันนี้เสียบนกกระจอกไปนะเสียบไปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาดูนะว่ารถสตาร์ทติดไหมคันนี้เราก็เปิดสวิตช์แจเปิดล้อทิ้งไว้เลยติดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ติดล่ะเห็นเพื่อนๆบอกว่าบางทีวิ่งไปดับไปวิ่งไปดับไปเกิดจากอะไรเกิดจากแน่นอนครับเราต้องตรวจสอบแรงดันปั๊มติดนะครับการตรวจสอบแรงดันปั๊มติดทำไงหรือมันเลยนะไม่ต้องสนใจรถเราไม่ต้องสนใจเจ้าของด้วยไม่ต้องสนใจรถเจ้าของไอ้ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของหัวฉีดนะครับตัวนี้จะเป็นสายแรงดันปั๊มติดนะฮะออกมาตรงนี้นะครับเพื่อที่มาฉีดไปยังหัวฉีดบางครั้งนะมันอาจจะรั่วเดินเบาไม่ได้นะครับเดินเบาไม่ได้แล้วก็เร่งไม่ขึ้นเร่งละวอดเกิดจากอะไรเกิดจากส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการรื้ออันดับแรกนะครับอันนี้คือปลั๊กหัวฉีดดึงปลั๊กออกมาก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเบรกไม่ทันก็เบรก2นะอันนี้เราก็ขันใช้ประแจลูกบล็อกเบอร์10ขัน
นะครับตัวนี้สามารถดึงออกได้ไหมดึงออกได้ครับแต่เราจะไม่ดึงดอกเพราะว่าเราจะตรวจสอบเรื่องของหัวฉีดว่าหัวฉีดมันตันหรือเปล่าตรวจสอบยังไงนะฮะถอดนับเบอร์สิบก่อนหรือให้หมดแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าของมันไปประกอบใช่ใช่ใช่หรือมากกว่านี้ก็ได้พี่เจ้าของเขาอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมฮะเจ้าของเขาอยากรู้ว่าข้างในรถเขาเป็นยังไงบ้างเบอร์12ตัวเลือกออกมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราดึงมาพร้อมกันเลยนี่นี่ดึงออกมาแล้วเห็นไหมครับหัวฉีดอันนี้คือหัวฉีดใช่นะฮะหัวฉีดเราสามารถดึงออกมาได้รู้สึกว่าของ MX นี่จะเป็น4รูเนาะอ่าฮะดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยไม่ต้องกลัวดึงออกมาเฮ้ยไม่ออกโอ้ยมันแน่นแน่มากแน่มากเอาค้อนปอนไว้พี่อันนี้คือลูกยางฮะอันดับแรกนี่นะฮะปัญหาลูกยางเห็นไหมครับบุเป็นไงฮะเสียเอ้ยมันเสียทรงไหมครับเสียทรงนะฮะเห็นไหมครับนะฮะปกติแล้วลูกยางตัวนี้นะฮะจะกลมนะจะฟิตนะฮะปัญหาคือเรื่องของเดินเบาไม่ได้เดินเบาไม่นิ่งเร่งระวอดเพราะอะไรเพราะอากาศเข้าช่อง ID คือช่องที่อยู่ด้านในนี้นะครับคราวนี้ส่วนต่อไปนะครับเรื่องของหัวฉีดหัวฉีดอันนี้ค่อนข้างจะแน่นโอ้ยน้ำมันซึมเลยนะฮะอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าหัวฉีดอันนี้จะมีลูกยางนะฮะลูกยางตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนลูกยางตัวนี้ปัญหาเป็นไงครับน้ำมันจะซึมออกมาเพราะมันเกิดแรงดันของปั๊มติ๊กออกมานะครับเราสมควรที่จะเปลี่ยนนะครับสองเรามาดูเรื่องของรูข้างในถ้ารูข้างในเป็นมีขี้กากหรือมีสิ่งสกปรกฝังอยู่ข้างในข้างในนี้นะครับมันจะทำให้รถสตาร์ทไม่ติดเดินเบาไม่ได้นะครับเราเลือกออกมาแล้วเรามาดูเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็โอลิงถ้าเปลี่ยนได้ก็ซื้อเปลี่ยนได้เลยตามร้านโคซีนครับมีหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้โอลิงหรือซีนตัวนี้นะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนถ้าลื้อมาแล้วนะครับเราก็ประกอบไปที่ตามเดิมของเขานะครับต่อไปเรื่องของรูนะครับรูเนี่ยต้องใช้แว่นขยายหน่อยว่ามันมีในรูไหนตันบ้างนะครับถ้ามีรูไหนตันนะครับหาลวดเล็กๆอะไรก็ได้มาเขี่ยดูนะครับเสร็จแล้วพอทุกอย่างตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเราทำไงครับประกอบเข้าไปที่ตามเดิมของเขานี่อย่างนี้ประกอบถูกปะวะนะเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบปลั๊กหัวฉีดเข้าไปตามเดิมอย่างนี้ต่อไปนะครับลืมมันออกมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตรวจสอบแรงดันกันดีกว่านะครับเปิดทุกแจแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทดูเห็นไหมครับโอ้ออกมาเป็นไอเลยจะออกมาเป็นฝอยออกมาเห็นไหมครับนะฮะเป็นฝอยออกมาคราวนี้พอตรวจสอบแล้วมันออกมาเป็นฝอยสังเกตดูที่ฝอยถ้าฝอยมันออกมาบางๆจางๆเนี่ยนะครับถือว่า อาจจะมีปั๊มติ๊กเสียนะครับปั๊มติ๊กอาจจะแรงดันไม่พอนะครับแต่สังเกตที่ฝอยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันฉีดเป็นฝอยหนักๆหรือฝอยเยอะๆเนี่ยแสดงว่าหัวฉีดตัวเนี้ยมีปัญหาก็คือเรื่องของการยกลิฟต์ของหัวฉีดเนี่ยมันสูงเกินไปพอสูงเกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันฉีดเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็หนาขึ้นโอกาสก็คือเรื่องของท่วมนั่นเองท่วมก็คืออาการวิ่งแล้วจะอมอวมนะฮะอืดๆออกตัวอืดๆตื้อๆอะไรประมาณเนี้ยกินเยอะใช่ไหมเพราะมันกินเยอะนั่นเองนะครับสังเกตดูนะถ้าเราแย่ตัวนี้เข้าไปผมลองเทสดูก่อนแล้วกันเล่นไปเลยฮะรถเราเป็นไงฮะเป็นไงฮะเอาใหม่อีกครั้งนะฮะเดี๋ยวลองแย่เข้าไปก่อนเพื่อให้น้ำมันมันฉีดเข้าไปข้างในเป็นไงครับนี่คือเราเอาออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันห่างแล้วมันเห็นไหมฮะเป็นไงครับพอห่างไปเป็นไงฮะ1อากาศมันเข้าไป2น้ำมันมันฉีดหนาพอมันฉีดหนาปุ๊บมันก็จะมีอาการที่จะทำให้หัวเทียนบอดด้วยทำให้รถมีปัญหาด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยตรวจสอบอย่างที่ว่าพอเราตรวจสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบไปที่ตามเดิมนะครับสำคัญยางนะให้หาจาระบีมาทาหรือไม่น้ำมันเครื่องชโลมสักนิดนึงแล้วก็อัดเข้าไปตามปกติอย่างนี้นะครับเราเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตเนี่ยแย่เข้าไปตามปกติน็อตยังอยู่ไหมพี่น็อตยังอยู่ครบครับนะน็อตอยู่ครบญี่ปุ่นลิปุ่นหรือคนไทยมันจะเหลือไม่เหลือก็ขันน็อตให้แน่นนะครับจะบอกนิดนึงว่าน็อตตัวนี้น็อตพวกนี้อย่าเพิ่งขันแน่นขันให้พอหลวมเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสขยับซ้ายขวาได้นะครับมันจะได้ไม่ต้องปีนเกลียวไงนะฮะเราก็ขันให้พอดีนะครับนี่ครับขันพอขันเสร็จแล้วเราก็ล็อกให้แน่นให้เรียบร้อยทุกตัวนะครับก็ถือว่า
ตรวจสอบไปอีก1จุดแล้วนะครับสำหรับตรวจสอบเรื่องของรถที่มีปัญหานะฮะเนี่ยล็อกให้แน่นพอล็อกให้แน่นเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่มีอะไรก็สตาร์ทรถน่าเรียบร้อยวิ่งขึ้นมาอีก20เดินเบาได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตรวจสอบเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเร่งแล้ววอดเร่งแล้วมีปัญหานะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ววะหรือมันออกมาให้หมดเลย หมดเวลาแล้วเบรกแรกอยู่ไม่บนนะนะต่อไปครับเดี๋ยวจัดหนักไปเลยเบรกแรกเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีนึงก็ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็คือเรียกว่าปลั๊กเดี๋ยวผมดึงก่อนดึงยางก่อนหรือเพราะรถคันนี้ย่นมานะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กเดินเบานะครับตัวนี้เดินเบานะครับรถอาการจะมีปัญหาก็คือเรื่องของ1 นะครับเบาแล้วดับเร่งแล้ววอดเช่นกันให้หาสเปรย์นะครับอเนกประสงค์ฉีดไปที่รูปลั๊กรูปลั๊กบนรูปลั๊กล่างนะเสียบเข้าไปนะครับพอเราฉีดเข้าไปปุ๊บเราก็ประกอบไปตามเดิมต่อไปเดี๋ยวดึงอีกปลั๊กนึงฉีดเลยนะฮะนะครับโอ้โหเป็นไงอ่ะได้ความรู้พี่ได้ความรู้พี่นะยังทำไมจบต่ออีกจริงๆแล้วทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นจะเข้าร้านก็ได้ใช่ถูกต้องครับเข้าร้านก็ได้ครับทำบ้านก็ได้ครับเพราะมันไม่ใช่อะไรที่มันยุ่งยากมากมายใช่มันง่ายอะฮะถ้าเพื่อนๆได้ติดตามสปีดไรเดอร์แล้วเนี่ยจะมีเกี่ยวกับแบบเนี้ยตลอดเวลานะครับกับสปีดไรเดอร์คลินิกทำเองได้อยู่กับบ้านเบรกหมดซะแล้วอะไม่เป็นไรจะต่อเบรกสองเบรกสองนะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับกับรายการสปีดไรเดอร์